รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Face Thailand คนที่3ของประเทศไทยจะได้เป็นตัวแทนแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลก Maybelline New York ในฐานะ The Face of Maybelline เพื่อร่วมงานที่เป็นสุดยอดในวงการแฟชั่น New York Fashion Week ณประเทศสหรัฐอเมริกาครับและยังได้เป็นแบรนด์ Endorser ของ Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนกับการถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailand นอกจากนี้ยังได้เป็นแบรนด์ Ambassador ของ BMMผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบ MRT อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย TV4 ช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1 ล้านบาทสัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันต้องเจอกับโจทย์ที่ท้าทายการเดินแบบเป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยแคมเปญ Rainy Catwalk ครับซึ่งทีมของเมนเทอร์ลูกเกดที่หวังจะเอาชนะให้ได้อีกครั้งนะครับก็ทำสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้พร้อมส่งตัวแทนคนสำคัญมาเพื่อแก้แค้นทีมอาชาติโดยเฉพาะครับสวัสดีค่ะพี่ลูกเกดเขาสั่งมาว่าไม่ว่าพี่ชาจะส่งใครเข้ามาคนนั้นถูกตัดออกตอนนี้เมนเทอร์ลูกเกดก็ทำตามคำขู่ที่จะทุบเมนเทอร์มาชาโดยการคัดลูกทีมมาชาออกทุกครั้งที่ตัวเองชนะครับบอกแล้วว่าจะทุบอย่างเดียวสงครามนี้ท่าทางจะไม่จบลงง่ายๆซะแล้วครับส่วนเมนเทอร์มาชาจะแก้เกมเอาคืนเมนเทอร์ลูกเกดยังไงต้องติดตามกันครับสู่มาสเตอร์คลาสนะครับพวกคุณเหลืออยู่10คนแล้วนะครับ1คนจะเป็น The Face Thailand คนที่3ของประเทศไทยเมนเทอร์ที่จะให้ความรู้กับพวกคุณวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์มาชาครับสวัสดีค่ะวันนี้เรียนกับพี่ชาครั้งแรกก็น่ารักดีนะคะดูไม่เครียดดีวันนี้นะคะพี่ชาก็ได้รับหน้าที่มาที่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพในที่จำกัดนะคะเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยนะคะอินเนอร์เนี่ยมันจะต้องใช้เพื่อในการส่งสายตาการส่งฟีลลิ่งถ้าเราโพสใส่แมกกาซีนเนี่ยอาจจะเป็นอีกอารมณ์นึงมันอยู่ในชุดที่เราใส่แต่ถ้าเราโพสสำหรับโฆษณาหรือกำลังทำกับสินค้าอะไรเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับสินค้าเหล่านั้นอีกอย่างนึงในพื้นที่จำกัดนะคะมันจะไม่เหมือนเวลาเราถ่ายแบบในที่กว้างๆอ่ะสิ่งที่ต้องรู้คือกล้องนะคะบางทีถ้าอยู่ในระยะที่ใกล้กับเรามากมันอาจจะทำให้หน้าเราเคยไหมเวลาเราถ่ายเซลฟี่หรืออะไรอุ๊ยทำไมหน้าฉันใหญ่มากเลยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็การจัดระเบียบร่างกายเราก็ต้องดูว่าเรากำลังนั่งอยู่ตรงไหนทำอะไรถือสินค้าอะไรพวกนี้น้องต้องตีโจทย์กับมันนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนได้คิดนะคะแต่บางทีในวัฒนธรรมคนไทยเราจะถือเรื่องหัวหรือเรื่องเท้าบางทีเราอาจจะขอโทษนะโพสเซ็กซี่มากแต่ว่าเท้าเข้าไปอยู่หน้ากล้องมากนี้มันก็อาจจะไม่ดีพี่ชาก็อยากให้น้องๆทุกคนระวังด้วยพอเก็ตไหมคะเก็ตครับคุณขุนคะยังไงก็ไหนๆอยู่ตรงนี้ช่วยเป็นนางแบบนิดนึงได้ไหมได้ครับโปรดิวเซอร์ครับขอค่าตัวด้วยนะครับให้น้องๆได้ดูหน่อยสมมติว่าเมนเทอร์เป็นกล้องใช่ไหมฮะค่ะค่ะพี่เป็นกล้องให้ก
การโพสต์ในที่จำกัดในบางครั้งมันจะยุ่งยากอยู่นิดนึงก็คือเรื่องการเก็บร่างกายในบางส่วนถ้าเก็บไม่ดีมันจะดูลุงลังหรือมันจะดูไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนหรือเอาไปไว้แล้วก็จะแปลกดูดีไหมฮะดูดีค่ะดูเป็นเจ้าของรถมากดูเป็นคุณชายมาก ขอบคุณมากค่ะคุณครับผมขอบคุณครับและมาสเตอร์คลาสของเราคืออะไรครับเมนเทอร์มาสเตอร์คลาสของเราวันนี้ก็คือการถ่ายในพื้นที่จำกัดนะคะมีชื่อว่า Post in Camry ครับพวกคุณมีเวลาในการถ่าย1นาทีต่อ1คนผมจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่กดชัตเตอร์ครั้งแรกโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกคนไปเตรียมตัวได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะถ่ายนะครับพื้นที่ห้องโดยสารของรถ Toyota Camry Hybrid นะครับมีความกว้างขวางและที่วางขาก็ยังกว้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องพรีเซนต์ออกมาให้ดูกว้างขวางแล้วก็ดูนั่งสบายมากที่สุดครับผมสิ่งที่เขาต้องการคือความสบายหรูหรากว้างขวางพวกคุณพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วขอเชิญคนแรกครับหนูไม่ได้คิดเลยว่าแบบหนูจะโพสอะไรบ้างหนูแค่แบบโพสแบบมั่นใจก็พออะไรเงี้ยจับเวลาครับมันยังไม่ค่อยรู้สึกนะแล้วหน้าน้องยังไงน้องยังไงอารมณ์ไปหน่อยขอเชิญคนต่อไปครับเชียร์ครับก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยตอนนี้รู้สึกชิลอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วก็ทำแบบเต็มที่1 2 3มันน่าจะมีกันอารมณ์ที่รู้สึกว่างขวางกว่านี้นี่ที่มันจิกเชิญคนต่อไปนะครับถ้าเหมือนกันไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่าซ้ำๆเดิมๆก็พี่ไม่ได้บอกหนูปะว่าเปิดประตูได้ยกขาได้เชิญคนต่อไปนะครับข้าวคิดไว้แล้วว่าเราอ่ะจะพลาดเท้ามันก็มีคอมเมนต์อยู่ว่าระวังเท้าที่จะแบบหันไปทางกล้องอย่างนี้1 2 3อันเนี้ย อย่างอันเนี้ย มันจะดูเริ่มประหลาดไปนิดนึงแล้วรองเท้ามันจะไปชี้หน้ากล้องไงก็เลยแบบพยายามหักนี่มันดูกายกรรมไปนี่กายกรรมกายกรรมคนต่อไปนะครับเขาบอกคนแรกๆก็จะแบบ3อยากได้ท่าใหม่บ้างพี่ชาอยากได้ท่าใหม่บ้างอยากรีแลกซ์เอาวะเราต้องไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยอันนี้บางทีระวังจะโพสต์มากไปนะกำลังพูดว่ารถให้ความกว้างขวางใช่นั่งสบายหลับไปเลยก็ได้อันนั้นก็สบายเกินน้องว่าซ้ำก็ทำมานี่คือดีแล้วนะแล้วก็มีความสบายเชิญคนต่อไปนะครับ1 2 3ของจูดี้อาจจะดูยังติดเกรงนิดๆเหมือนกับว่าน้องตื่นเต้นนิดหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนต่อไปนะครับระวังหัวจุกติดเพดาน1 2 3เขาก็บอกระวังจุกแล้วก็พยายามก้มแบบก็ทำเป็นท่าขับรถแล้วก็สบายๆอะไรอย่างนี้นั่นแหละสกายเนี่ยพี่เริ่มรู้สึกว่ามีการเอ็นตัวมีการอะไรต่างๆแต่ตรงช่วงขาของน้องเนี่ยน้องยังไม่เกิดความสบายจริงๆ3 2หมดเวลาครับคนต่อมานะครับฟ้าครับมาสเตอร์คาร์ดนี้พี่มาช่ามาเป็นคนสอนมันก็เลยแบบมันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้อะไร
ในความคิดหนูหรือว่าหนูแบบมีอะไรหรือเปล่าถ้าเริ่มซ้ำกันแล้วนะเนี่ยไวเลสหลุดเห็นไวเลสเปล่านั่นอะเชิญคนต่อไปนะครับอันนี้เท้าบางมุมเข้าหน้ากล้องมากไปนิดนึงนะพี่ชาก็ได้บอกน้องๆแล้วในอาการแอคชั่นบางครั้งอาจจะต้องระวังเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเราเนาะที่ทำท่ายกเท้าขึ้นมาก็ไปอยากให้รถมันดูกว้างและเราดูสบายนั่งสบายแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงค่ะเท้าเด่นกว่าหน้าไปเลยขอเชิญคนต่อไปนะครับเกรซครับได้เห็นว่าน้องเกรซมีการปรับปอกซึ่งอันนั้นพี่รู้สึกว่านั้นคือเขาก็ได้ใช้ความสามารถของเขาตรงนั้นนะคะในการที่จะให้มันมีพื้นที่มากขึ้นแต่คัมรี่พื้นที่เขากว้างจริงๆในรถทำให้เกรซมีความรู้สึกว่าโพสได้เต็มที่แขนขายาวได้อะไรอย่างเงี้ยดูสบายขึ้นนะสบายขึ้นนะท่าที่เขาทำเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความล้ำแล้วก็หน้าตาเขาอยู่ในความสบายแล้วไม่ซ้ำกับคนอื่น5 4 3 2หมดเวลาครับเราไม่ได้มาเล่นๆอยู่แล้วตั้งแต่แรกตอนนี้มันเหลือแค่2คนเกรซคิดว่าพลังมันอาจจะเยอะกว่าเดิมก็ได้ตอนนี้เมนเทอร์ก็ได้เลือก3ภาพที่ดีที่สุดในผู้คุณออกมาขอภาพแรกครับขาเนี่ยยังรู้สึกดูอึดอัดนิดนึงนะคะครับแต่ว่าตัวเนี่ยเริ่มมีการที่จะผ่อนคลายแล้วก็นอนแล้วก็เลยรู้สึกว่ารูปนี้เป็นหนึ่งรูปที่ดีภาพต่อไปครับพี่ชาชอบการทำท่าของภาพนะคะมันมีทั้งความเป็นแฟชั่นแล้วก็ดูได้ถึงขาที่ยืดออกมาครับดูมีความสบายเกิดขึ้นแต่มันก็ว่าไปใครเขาจะนั่งรถท่านั้นล่ะเกรซเอาตูดขับรถด้วยใจท่าต่อไปครับน้องมาสั้นเนี่ยจะมีอะไรที่รู้สึกเหมือนกันส่วนใหญ่จะสังเกตไหมคะว่าพี่ชาจะเลือกภาพที่รู้สึกมีการผ่อนคลายพี่ชาก็ชอบตรงที่มีความรู้สึกสบายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองโอ้แล้วพีคมากก็คือรูปที่เลือกมาดีที่สุดไม่มีรูปพีคทีมพี่เก๋คือหนูก็รอลุ้นรูปสุดท้ายไว้ทีมเราจะใครวะอ้าวไม่มีเฮ้ไม่รู้ว่าใครรู้สึกไหมแต่หนูรู้สึกว่ามันก็เหมือนจะลำเอียงนะเบนเทอร์ครับ1ใน3ภาพนี้ภาพไหนดีที่สุดครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้ค่ะดีใจด้วยนะครับเกรซมาสเตอร์คาร์นี้บอกได้คำเดียวค่ะปังมากค่ะปังปีนาดนะคะหนูคิดว่าพี่ชาเขาคงไม่เหลือบตามามองรูปพวกเราหรอกค่ะเพราะรู้ว่าเอาให้มิ้นฟ้าให้เพลงลบฟ้ามันทิ้งเลยอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ที่พี่รู้สึกคือมันได้ความสบายจากฟีลลิ่งหน้าและได้ความล้ำกับโจทย์ของรถคันนี้นะคะแล้วก็ได้ความกว้างขวางก็ความดีของเกรซด้วยครับมาสเตอร์คาร์ดเราจบลงแล้วนะครับแต่พวกคุณยังมีแคมเปญที่รออยู่ขอให้พวกคุณโชคดีครับทีมเราเหลือกันแค่2คนแต่คนที่ชนะมาสเตอร์คลาสก็คือทีมพี่มาชาที่เหลือแค่2คนนะคะเวลาเราทำแคมเปญเนี่ยเราจะได้มีสิทธิ์เลือกว่าใครเป็นทีมไหนก่อนที่ไหนล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญนะครับจะบอกว่าแคมเปญวันนี้พิเศษมากๆเพราะมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมตัดสินถึง2คนเป็นสาวที่มีความสวยความมั่นใจและเป็นผู้นำแฟชั่นแบบนิวยอร์กด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจนนี่ทิวพลสวรรค์และคุณเบลล่าลานีแคมเปญแบรนด์แอมบาสเดอร์จากเมเบลีนนิวยอร์กแบรนด์เครื่องสำอางอันดับ1ของโลกครับเจนนี่ก็เปลี่ยนลุคไปเลยจากที่เคยเจอก็วันนี้ก็มาลุคแซ่บตาเฉียวพี่เบลล่าก็จะแบบแพงดูนิ่งดูสวยแคมเปญของเราในวันนี้นะคะเป็นแคมเปญ acting ค่ะที่มีชื่อว่า make New York Angel happen นะคะครับเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะความยาว60วินาทีด้วยคอนเซปต์ Hot Angel แล้วก็ Porsche Angel โจทย์ของแคมเปญวันนี้คือ Maybelline แล้วก็มี2คาแรคเตอร์ก็คือ Porsche กับ Hotการที่จะพรีเซนต์เป็นแองเจิลของเมเบลีนนิวยอร์กพวกคุณต้องมีความมั่นใจ
ความสวยและทรงเสน่ห์แบบเมเบลีนนิวยอร์กแล้วนางฟ้าแบบเมเบลีนต้องทำยังไงบ้างครับคุณเบลล่าคำว่าโพชเชงโจ้ก็คือเป็นความสวยสไตล์คลาสซี่สวยหรูดูแพงทรงเสน่ห์แต่ว่ามีความมั่นใจค่ะและในการที่จะมีสวยคลาสซี่และมั่นใจอย่างคุณเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับง่ายมากๆเลยนะคะมีนี่ค่ะ Maybelline Vivid Matte 12สีของเบลล่าเองค่ะอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันแมงโจ้นะคะก็จะทำให้เรียวปากดูนูดแมทเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ The Blush Nude Palette Eyeshadow ในโทนสี Rose Gold นะคะที่จะทำให้ดวงตาเนี่ยดูทรงเสน่ห์ดูสวยแบบ Pinkish Nude ค่ะจันนี่ก็เป็นตัวแทนของ Hot Angel นะคะนางฟ้าที่ฮอตแบบร็อกมีความเท่คูลด้วย Eyeshadow ใหม่ล่าสุดเลยค่ะนี่The Rock Nude Palette นะคะโทนสี Dark Stone Cold ที่จะช่วยสร้างดวงตาอันทรงพลังเย้ายวนและที่สำคัญนะคะนั่นก็คือริมฝีปากค่ะสีแดงแมตต์สุดเซ็กซี่ด้วย Maybelline Vivid Matte 5นะคะแค่นี้ก็ create ลุคนางฟ้าสาวมั่นสุดฮอตแบบที่ใครๆก็ต้องเหลียวหลังมองเลยล่ะค่ะมากันคนละสไตล์คนละลุคเลยค่ะพี่เจนนี่ก็จะเป็นสาวฮอตพี่เบลล่าก็จะเป็นสาวพอชอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เหลือกันอยู่สองคนซึ่งแบบว่าเข้าทางจริงเลยโจทย์ก็คือให้สาวๆ acting ค่ะความเป็น angel ในสไตล์ Maybelline New York นะคะแล้วก็ present product ให้ออกมาโดดเด่นแล้วก็ make it happen attitude ทีมใดที่สื่ออารมณ์แล้วก็สามารถ present ผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุดทีมนั้นเป็นผู้ชนะค่ะตอนนี้เราได้ทั้ง hot angel แล้วก็ posh angel มาแล้วนะครับแต่มันมีอะไรที่พิเศษกว่านี้ใช่ไหมฮะน้องที่ได้เป็น the face Thailand จะได้ไป New York Fashion Week ค่ะตื่นเต้นไหมอยากได้ค่ะ New York Fashion Week เลยนะใครไม่อยากอ่ะผู้ชนะมาสเตอร์คลาสรอบที่แล้วคือน้องเกรซเพราะฉะนั้นเช่นเคยครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าทีมไหนทำแคมเปญก่อนหลังครับเลือกครับทีมแรกนะคะก็เป็นทีมของพี่ลูกเกดค่ะครับถึงแม้ว่าจะโดนเลือกเป็นทีมแรกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะมั่นใจว่ามีความสามารถมากพอไม่ซีเรียสอะไม่กลัวด้วยแล้วก็ทีมที่สองเป็นทีมของพี่มาชาค่ะทีมสุดท้ายเป็นทีมของพี่บีค่ะกติกานะครับเมนเทอร์พวกคุณรู้หมดแล้วนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเชิญพวกคุณไปเตรียมตัวได้ครับครับผมพี่บีเดินมาแบบแฮ่อะไรอย่างเงี้ยคุณเฮ้ยทำไมวันนี้พี่บีดูแฮปปี้วันนี้เราจะเป็นสาวแบบ Victoria's Secret นะแต่อันเนี้ยแคมเปญในวันนี้ก็คือ acting ความเป็น angel ในสไตล์ของ Maybelline New York present product ให้ออกมาโดดเด่นและมี make it happen ใน story ของแคมเปญนี้ก็คือ post angel เนี่ยพี่จะให้ทัพทีมบอสซัมและเทียและเราต้องพูดคำว่า make it posh posh ส่วนอันนี้ก็จะเป็น hot angel make it hot ต้องพูดคำนี้นะคะให้สกายกับข้าวอ่ะเป็น hot เพราะว่าเขาดูลุกเฉียวดูมีสไตล์แบบเท่ๆร็อกๆอยู่แล้ว make it hotโอเคคราวนี้เนี่ยค่อนข้างยากหน่อยวันนี้นะคะเรื่องของแพทเทิร์นฟ้าเป็นฮอตแล้วก็พอชนะคะเราเป็นสาว Victoria's Secret นะคะวันนี้แบบ Maybelline Style สิ่งแรกเลยเนี่ยพี่อยากได้ยิน3คนพูด Make it happen พร้อมกัน1 2 3 Make it happenเสียงเบากว่านี้นิดนึงเสียงดังกว่านี้นิดนึง1 2 3 Make it happen สรุปว่ามิ้นพูดไม่ได้เลยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มิ้นพูดเหนือด้วยแหละมั้งลองพูดสิ Make it posh Make it posh 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 อ่ะพูดใหม่ Make it posh โอเค Make it posh Make it hot โอเคหนูไม่ต้องพูดไม่เป็นไรหนูรอไป3คนพูดพร้อมกัน make it happen คนไทยพูดอังกฤษก็คือจะออกอังกฤษไทยๆปนเนินนิดๆหนู3ภาษาเลยค่ะ1 2 3 make it happen สวัสดีค่ะวั
นี้น้องๆรู้หรือยังว่าจะต้องทำอะไรบ้างโอ้วันนี้แคมเปญยากเนาะเป็นแคมเปญที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าในสองสไตล์อันเนี้ยจะต้องคิดคาแรคเตอร์ของในความเป็นลุคของฮอตแองเจิลมันจะคือความเป็นร็อกหน่อยๆความเป็นมีดวงตาที่ทรงพลังส่วนของพอชแองเจิลมันจะเป็นสง่าเรียบหรูเต็มด้วยความมั่นใจให้น้องเกรซเป็นฮอตแล้วก็ให้น้องจูลี่เป็นพอชซึ่งจะเป็นแองเจิลแบบเรียบหรูหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเข้ากับคาแรคเตอร์เขาพอดีอ่ะให้หลับตาก่อนวันนี้เราจะมาแบบใจเย็นสบายสบายพี่บีให้หลับตาคิดภาพแบบฉันสวยฉันแพงอะไรเงี้ยฉันต้องเป็นสาวเมเบลีนเป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยเมื่ออยู่แบ็กสเตจถ้าสาวเมเบลีนสวมวิญญาณใส่ชุดวิกตอเรียซีเคร็ตภาพของเราเป็นแบบไหนเราสวมชุดแบบวิกตอเรียซีเคร็ตในนั้นพี่จะให้ใส่ปีกด้วยความฝันคือเราดูวิกตอเรียซีเคร็ตมันตลอดเนี่ยใส่ปีกกระแสแล้วพอรู้ว่าได้ใส่ก็แบบเลิศเลิศเราจะต้องทำให้จบทั้งเทคเนี่ยเทคเดียวเท่านั้นแค่1นาทีส่วนเราพี่จะให้เราทำนี้ทาตาให้บอสซัมพอพี่เรียกทับทิมทับทิมก็หันมาพร้อมบอสซัมพูดว่า make it แค่นี้พอหนูพูดแค่ make it ใช่ทั้งคู่เลยต้องพูดโอ้เอ็กต้าเมนออกแค่2วีอ่ะแต่ก็ต้องทำ2วีนั้นให้ดีที่สุดอ่ะถืออย่างนี้คือโปรดักต์ถือใกล้ๆหน้า hot พูดตรงนี้เลย hot hotทุกคนอินเนอร์คือ make it happen เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้พูดให้เทียพูดคนเดียวเพราะเทียมันน่าจะพูดภาษาอังกฤษชัดๆคือแบบหนูมีหน้าที่เยอะมากเลยวันนี้ Porsche make it happen แล้วตอนสุดท้ายก็ต้องแบบมาอยู่ตรงกลางอีกโอ้ยวุ่นวายมากอารมณ์แบบเพลสสาววิกตอเรียเวลาเจอเพลสอะเวลาเขาเจอแล้วเขาก็แบบละลาตอนแหลนิดนึงโพสแบบสุดฤทธิ์เลยนะจะเท้าเอวจะแบบเกาะไหล่กันเป็นแบบเป็นเลยอย่างเงี้ยได้หมดภาพที่บีเห็นคือเหมือน Victoria's Secret ที่อยู่รวมตัวกันเยอะๆแล้วมาถ่ายรูปกับเพลสแล้วก็แบบทุกคนก็แบบโอเคค่ะเริ่มแอคชั่นหนูเข้าก่อนปุ๊บนั่งพี่เป็นกล้องจิ้มในที่กระจกแล้วนะการที่จะสวยแบบ Hot Angel เราจะต้องมีความมั่นใจมากเป็นสาวเมเบลินมั่นใจที่สุดปั๊บต้องเคลื่อนมาจับทางจูลี่บ้างหนูก็โพสแบบนิ่งๆสวยๆอ่ะภาพที่เราเห็นน่ะก็คือพี่เบลล่าเลยค่ะเขาพรีเซนเตอร์เขามาเองขนาดนั้นเราก็ต้องคลิปลุคเขาเอาไว้อะไรเงี้ยปุ๊บนี่ต้องนี่ก็ต้องให้ความสำคัญกับโปรดักต์ทาให้มันทาตาก็ให้มันเป็นทาลูกนึกออกมาทาก็ทาแบบทาติดไปเลยใช่ไหมทาให้มันสวยๆอ่ะคือขายของแน่ๆขายบุคลิกขายของเอาให้แม่นเลยMake it posh. Make it happen. โอเคทำอย่างนี้แหละทุกอย่างแต่ให้พอดีเพลงอีกเทคหนึ่ง Make it hot. Make it posh. Make it happen. โอเคโชคดีเป็นของลูกพี่ทีมมาช้าลองพร้อมกันพร้อมใจชนะค่ะทำงานก็ต้องมั่นใจสิคะมั่นใจทุกครั้งแหละค่ะที่เราพูดเนี่ยคือซื้อสิ make it happen ซื้อสิแล้วเธอจะเป็นเหมือนฉันหนึ่งสองสาม make it happen ดีมากอย่าสั่นอย่าสั่นใจเย็นไม่ต้องตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นเรามีจะเป็นคนลนมากยิ้มยิ้มใช้แล้วมีความสุขมองกล้องบ้างหยุดเดี๋ยวหยุดหยุดเห็นเรียกตามฉันมาสิตึ้ง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 เข้าปังนะอย่าให้พี่ต้องว่าตอนซ้อมกังวลกับมิ้นมากที่สุดยิ้มยิ้มอมยิ้มอีมี่ไม่ชอบอมยิ้มหนูเล่นเร็วไปอ่ะมันต้องเหมือนมันต้องเห็นกล้องก่อนอ่ะเห็นเรียกไปสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะติดอยู่ในหัวเขาอะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำไม่ดีลบเป็นงงๆเหมือนทุกอย่างที่เขาทำมาตลอดเนี่ยคือเราลนได้นะตอนนี้เราลนไปเถอะแต่ถึงเวลาจริงอะสติต้องมาค่ะ I have สติค่ะ แต่ละ
ละทีมมีเวลาทำแคมเปญ15นาทีนะครับผมขอเชิญทีมแรกครับทีมลูกเกดครับเชิญครับเราต้องการที่จะโชว์ product hard sell เลยเพราะว่ารู้ว่า Maybelline ชอบ hard sell จับเวลาครับพร้อมค่ะ and action กล้องไปเลยค่ะไปที่คนแรกเลยค่ะกล้อง make it hot ไม่ทาจริงคนที่สองเลยค่ะ make it hot เร็ว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 อยู่นี่ทำไมช้าเร็วเร็วเร็วขึ้นมาที่เส้นอ้าวปิดเพื่อนปิดเพื่อนฮะพ่อเพลงไม่ได้สนใจใครเลยสนใจแต่ตัวเองแล้วก็แบบพอตอนสุดท้ายก็มารวมๆกันว่าพี่เกดให้สัญญาณว่าจะพูด Make it happen 1 2 3 Make it happen เพลงเหลืออีกกี่วีคะยากตรงเวลาเนี่ยเล่นมากกว่านี้เลยโชว์ product มากกว่านี้แล้วก็ทาจริงๆเลยนะต้องทาปากจริงเลยนะเพลงค่ะเซ็กซี่ทาจริงเอาใหม่ค่ะไม่สวยค่ะคัดค่ะเฮ้ยทาจริงสิเมื่อกี้พี่บอกให้ทาจริงแล้วก็ก่อนที่จะลุกอะเล่นกับกล้องนานกว่านี้ได้อีกหน่อยฟ้าเนี่ย acting ยังไม่ได้เลยยังไม่มีออร่าเกดต้องการ101น้องยังให้เกด45อยู่40 45อยู่เขาทำอะไรกับคิวบ้างเมื่อกี้ทำไมไม่เป็นพันเลยนะมิ้นก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีเลยยิ่งอยู่ก็ยิ่งย่าลงย่าลงเหลือเวลาอีก2นาทีครึ่งนะครับเป็นลูกเกดโอเคเราจะได้อีกประมาณ2ครั้งนะไม่เห็นความต่างพอดเองเจ้ากับพอดเองเจ้าใช่นอกจากเมคอัพที่เตรียมมาอยู่แล้วคัดมิ้นต้องมองกล้องนี้ค่ะไปเอาใหม่ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยมาตายตอนท้ายเลยเพลงมาเลยค่ะนับเลยค่ะนับเลยใช่ว่าแค่รู้สึกว่าการแสดงอะไรของเด็กมันไม่ใช่แล้วก็มันดูบอกไม่ถูกมันดูเฉยๆมันดูไม่ลุกแบบคืออยากเห็นเวอร์ชันของทีมมาชาเหลือเกินคนดูก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วค่ะสวยดีมาก Make it hot ดีนี่สวยกล้องดี Make it hot สำหรับบีบีว่ามิ้นก็โอเคก็ยังให้ความรู้สึกที่เป็น Porsche Make it happenก็โอเคนะคะโดยรวมก็เขาก็พยายามที่จะทำแต่ว่าใช่ว่ามันดูเฉยๆด้วยลุคด้วยการแสดงอะไรของเด็กมันไม่ใช่แล้วก็น้องมิ้นท์นะเอาแค่พูดก็เนิ่นแล้วอ่ะเขาทำใจไว้แล้วค่ะถ้าเราไม่เก่งถ้าเราอ่อนจริงก็ต้องยอมจริงๆคือหนูไม่ได้กลัวลูกทีมนะแล้วก็ไม่ได้กลัวพี่มาชาด้วยแต่ก็แอบกังวลเล็กๆถ้าสมมุติเขาฟลุกขึ้นมาจริงๆทีมหนูโดนแน่
นทีมที่2ครับทีมมาชาครับจับเวลาครับจริงๆที่พี่ชาดีไซน์เนี่ย2คนเนี้ยเค้าน่าจะเป็นเพื่อนกันเพียงแต่ว่าคนละสไตล์กันเราไม่ได้ต้องการให้2คนนี้มาแข่งกันอยู่แล้วคือเค้าเหมือนเป็นเฟรนลี่กันเค้าก็จะได้จูงมือกันได้อะไรกันได้ด้วยคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถ้าอยากให้ไปมาอย่างนี้ใช่มั้ยแล้วก็มานาทีผ่านไปครับเสร็จแล้วมา2คนมา2คนเค้าจะบอกเมดอีกแทบเพื่อนแล้วก็มาเอาของตรงนี้ตอนนั้นยังไม่เครียดไม่กังวลเลยมาแบบโล่งๆสบายๆยังมีความสุขอยู่ในหัวคือแบบเป็นภาพไว้เลยพี่เบลล่ายิ้มแบบไหนวางตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะ Make it hot Make it touch Make it happen เฮ้ยน้องคาแรคเตอร์ชัดมากอ่ะโอเคงั้นลองสักเพลงนะอันหนึ่งสอง action ทาทีเดียวพอแล้วอ่ะทาปากให้ชัดMake it hot พอเขาไม่ยิ้มมันทำให้เขาดูมั่นใจมากขึ้น Make it touch อ้าวเร็วจะชอบน้องคนนี้ Make it happen Bye จูลี่ได้จูลี่ไม่ได้ Make it happen หน้ายิ้มแย้มได้นิดนึงนะลูกขนบางมากขนบางจูลี่หมดเลยขนเสื้อของเกรซมันไปอยู่ที่นั่นแล้วนี่จูลี่ทำยังไงเต็มหน้าเลยขนเข้าหน้าขอโทษด้วยนะจูลี่5นาทีสุดท้ายนะครับไม่คิดพัชจูลี่ทำไมไม่มองกล้องหยุดหยุดอีกทีนึงค่ะเอาใหม่เลยนั่งที่เดิมหยุดจูลี่มองกล้องลูกคนที่ทำได้ยากที่สุดในสายตาเมทิคือจูลี่ Make it happen หินแข็งมากยืนแล้วก็ยิ้มดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ดูแพงเลยด้วยความเร็วๆเพราะน้องจูลี่ก็จะเป็นคนบางทีเขาจะช้านิดนึงเขาก็จะหลุดไปบ้างนิดนึงแต่เขาก็ปรับตัวได้เร็วมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมนเทอร์มาชาลักจูลี่เหลือเกินเพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีการพัฒนาไม่มีความพัฒนาเลยแล้วก็เกรซเนี่ยเป็นดาวเด่นของทีมมาชาของพี่ชานี่คือจูลี่ตัดเลยชอบเกรซเกรซสตรองทุกเทคถ้าทีมมาชาต้องเข้าห้องเชือดเนี่ยเมนเทอร์มาชาจะส่งใครพนันได้เลยต้องเป็นเกรซ1นาทีสุดท้ายนะครับปั่ง action make it hot make it punch มองเร็วขึ้น make it happen รู้ว่าวันนี้ทำดีมากๆแล้วพอใจสิ่งที่ทำคิดว่ามันต้องมีช็อตที่ดีที่สุดในวันนี้แล้วอ่ะมัน contrast กันแต่สุดท้ายแล้วเราก็ make it happen พร้อมกันสวยด้วยคนลุกอ่ะ Make it hot Make it punch Make it happen ในที่สุดมันก็ได้อ่ะพอดีเป๊ะหมดเวลาครับ Post product ตอนท้ายอ่ะมันดูเชยมากค่ะมันดูเชยดูค่ายดูขายไข่ข้องไข่ของน้องเกรซคะถ้าน้องไม่ได้ชนะนะคะพี่มั่นใจว่าเมนเทอร์มาชาต้องเอาน้องเข้าห้องเชือดแน่นอนค่ะพี่ว่าไปดูเด็กตัวเองดีกว่าMake it happen.
again. Maybelline New York. เดินทีมสุดท้ายนะครับทีม B ครับเป็นคนชอบ Victoria's Secret นะชอบมากด้วย5คนคือดีอยู่แล้วเพราะว่าภาพที่ B เห็นคือเหมือน Victoria's Secret ที่ยืนรวมตัวกันและถ่ายแบบยิ่งเขาอยู่ด้วยกันแบบเยอะๆมันสวยงามมากอะถ้ามาถึงตรงนี้พี่จะตบมือ Make it happen พร้อมกันนะ Make it happen เข้ามาแล้วใส่ปีกรอไปเลยหันแล้วก็หันมาตรงนี้แล้วทุกคนก็เหมือนแบบลันลาเข้ามาลันลาอย่างแล้วแบบไฮอะไรอย่างโอเคพอละพร้อมโอเคไปเลยจัด Make it happen Make it Hot Make it แล้วไปอีกคน Hot แล้วก็ Make it อีกคน Hot มันไม่ใช่หรือเปล่าคุยกันไปเล่นๆส่งจูบได้ส่งจูบเลยค่าทีนะครับโอเคเริ่มเดินมามันขี้เล่นเกินไปเฟิร์สทูเฟิร์สเกินไปไม่ทันเอาใหม่ขออีกรอบนี้เซตด่วนเสียเวลาไปเยอะเลยไม่มัน5คนไงมาเร็วเต็มที่อันนี้สุดเวียงเลยนะลูกสวยละลาจริตกว่านี้ Make it hot Top 10 Make it posh โอเครู้สึกทีมเรา make it happen จริงๆเลยอ่ะเนี่ยวันนี้เขาต้องเป็นจะเป็นฮอตใช่ไหมจริงค่ะเทียวันนี้ดาวเด่นแต่สำหรับเกดมีไอ้นี่เยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันโอเวอร์ไปหน่อยมันกลายเป็นดูมันไม่ได้ดูพอชอ่ะตายละหลายเทคมากอ่ะเลือกยาก3นาทีนะครับเมนเทอร์เย้ส่งจุ๊บได้อ้าปากขยิบตากันทุกคนเยอะอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นน่ะ Make it happen ประทับใจในบั้นท้ายของนี่มากเลยอ่ะข้าวสำหรับเกดเนี่ยคือเขามีเซ็กซ์อะพีลเยอะมากอ่ะพอแต่งหน้าเข้มแล้วอกใหญ่แล้วก็เดินอะไรอย่างเงี้ยมัน too much จนมันกลายเป็นดู negative สำหรับในสายตาเกดอ่ะเทปสุดท้ายแล้วนะโอเคได้อีกเทคนึงได้อีกเทคนึงคือทุกอย่างมันไปได้ราบรื่นมากเราน่าจะชนะแคมเปญนี้จริงๆอ่ะโอเคเดินไปเลยส่งจูบได้เล่นกับกล้องโอ้วิกตอเรียซีเคร็ตมาก5 4 3 2หมดเวลาครับรู้สึกค่ะว่าทุกคนมันอีลุงตุงนางไปหมดอะมันไม่รู้ว่าใครจะคาแรคเตอร์ไหนใครจะทำอะไรตอบได้คำเดียวเลยค่ะพัง Make it happenMaybelline New York คือพังอะแล้วมีพูดผิดด้วยสกายพูดผิดด้วยสกายพูด make it happen จริงๆต้องพูด make it happen แทนที่จะให้พูด make it hot จบไปเลยซะจะยังดีกว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าวันนี้เขาให้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์คนะเอาละครับตอนนี้
้ง3ทีมก็ทำแคมเปญเสร็จหมดทุกทีมแล้วนะครับผมอยากให้กรรมการของเราคอมเมนต์เริ่มจากทีมลูกเกดก่อนเริ่มต้นจากทีมพี่ลูกเกดเลยเบลชอบในห้องแต่งตัวนะคะชอบวิธีการแบบ movement present อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องคนสุดท้ายเขาอาจจะกลัวตัวเองดรอปด้วยหรือเปล่าด้วยความที่เขาอาจจะไม่มีปีกเขาก็เลยพยายามจะแบบเหมือนโชว์ confidence จนมันอาจจะสับสนในคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่เกว่าไม่นะเกว่าเขาก็ดูแพงทีมวิชาครับใช่ต้องบอกก่อนว่าทีมวิชาเนี่ยอาจจะเป็นความโชคดีที่มี2คนและคาแรคเตอร์ทั้ง2คนเนี่ยชัดเจนมากคือช่วงที่จับมือกันออกมาตอนสุดท้ายอะค่ะพอได้จับมือกันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีบางช่วงที่มันเดินไม่พร้อมกันจริงๆอยู่แค่2คนจริงมันควรจะเพอร์เฟคกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีม Bไม่ต้องบอกกันเลยนะว่าทีม B เป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่า5คนต้องชมก่อนว่ามันไลฟ์ลีมากแต่ว่าพอดูไลฟ์ลีเนี่ยมันไม่พอกับสิ่งที่ความเป็นเมมเบอร์ดีนเนี่ยคือเราต้องการเสนอความเป็นฮอตเอ็นจิลแล้วก็พอชเอ็นจิลพออยู่รวมกันปั๊บจะนี่ดูไม่ค่อยชัดว่าใครเป็นฮอตใครเป็นพอชอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทุกคนเป็นวิกตอเรียซีเครตหมดบวกกับเวลา B พูดอย่างเงี้ย B จะแบบวิกตอเรียซีเครตแต่ตอนนี้คือเราเมเบอร์ดีนนิวยอร์กอยู่อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะค่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบ็กสเตจและมูดแอนด์โทนคุณเปิดทีวีวิกตอเรียซีเครตไว้อยู่ด้านหลังอ่ะมันจะไม่ให้เราเล่าเป็นวิกตอเรียซีเครตได้ยังไงทีมไหน make it happen ที่สุดครับวันนี้ทีมที่ make it happen มากที่สุดก็คือทีมพี่มาช่าค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมมาช่าด้วยนะครับคุณชนะแคมเปญนี้ชนะสิคะแต่ยังไม่หมดนะฮะทางเบเบอรีนพิเศษอยู่แล้วมีอะไรครับก็มีนี่เลยนะคะ Exclusive Maybelline Make It Happen Box เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมพี่มาช่าไป Make It Happen กันได้ต่อค่ะส่วนใครที่อยาก Make It Happen แบบนี้บ้างนะคะสามารถติดตามได้ที่ Maybelline Shop ที่ Lazada เลยค่ะและพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะคะสำหรับทีมที่ชนะแคมเปญในวันนี้นะคะเราจะเลือก2คนจากทีมผู้ชนะไปร่วมรายการ Makeup My Way คู่กับน้องติช่า The Face Thailand ซีซั่นที่แล้วอีกด้วยค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะตั้งใจทำมิชชั่นต่อไปให้ Happening แล้วก็ไปเจอกันที่ New York Fashion Weekและสำหรับวันนี้นะครับในแคมเปญนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบลล่าคุณเจนนี่จากเมเบลินนิวยอร์กที่มาร่วมตัดสินในแคมเปญนี้ขอบคุณครับ Tomorrow okay today congratulation นะฮะสบายเลยนะแน่นอนอยู่แล้วกันตนาเพลย์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวไลฟ์สดๆแบบ Exclusive แชททุกประเด็นร้อนอัปเดตข่าวสารและรับชมรายการย้อนหลังที่กันตนาเพลย์สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเมื่อวานจับมือกันตื่นเต้นเมื่อวานนี้อ่ะเราจะเทคบ่อยเพราะว่ามิ้นลูกค้าก็คอมเมนต์มาว่าดูไม่ออกว่ามิ้นเป็นพอชหรือฮอตพี่บอกแล้วว่าเรา3คนอ่ะไม่ได้เป็นคนที่มีอินเนอร์มากเวลาเราแสดงเราอะไรเนี่ยเราต้องทำให้เยอะเราต้องรู้สึกเวอร์รู้สึกเยอะเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยของเราน่าจะนิ่งสุดอะเราชนะมา2ครั้งแล้วอะครั้งนี้เราต้องชนะมันเลยกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้ทุกคนเหมือนพยายามมากๆจนมันเหมือนแบบกังวลไงพี่จะบอกอะไรให้ฟังจาก3ซีซั่นมาเนี่ยซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ในสายตาพี่เนี่ยคือเด็กเนี่ยแย่ที่สุดเหมือนชิวๆอ่ะเหมือนทุกคนชิวๆมาสเตอร์คลาสก็
เพื่อนทำไรก็ดูเขาทำก็ทำตามเขาไม่พี่ไม่เห็นไฟไม่มีไฟไม่มีความรู้สึกว่าฉันต้องได้ฉันต้องการฉันต้องอยู่พี่ไม่เห็นอะผลก็เลยออกมาว่าเราไม่ชนะโอเคจะบอกว่าเมื่อวานนี้ทำให้พี่แบบภูมิใจมากๆแล้วก็ประทับใจในตัวน้องๆทุกๆคนเลยมันดีซะจนพี่รู้สึกว่าทีมเราแพ้ค่ะถ้าถามตัวพี่เองหรือว่าทีมงานตากล้องนะหลายคนชอบมากพี่ก็ชอบมากชอบจริงๆแต่ลูกค้าติดว่ากรรมการติดว่ามันดูเป็นแบบเหมือน Victoria's Secret เกินไปที่เขาบอกมันดูไม่เป็นสาวเมเบลีนแต่พี่มีความรู้สึกว่าก็เป็นสาวเมเบลีนทุกๆคนก็งงว่าก็อยากให้แบบวิกตอเรียไม่ใช่หรอทำไมถึงบอกว่าเหมือนเกินไปไม่เข้าใจเหมือนกันครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตรงที่ตรงที่ลุ้นค่ะเอาว่าพี่ชาว่าน้องๆคงอยากดูว่าเมื่อวานทำอะไรก็อยากให้เขาเห็นที่เขาทำงานไปเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันยากมันยากจริงๆในการที่ต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันณเวลานั้นเฮ้ยก็ได้นะได้อยู่เฮ้ยสวยชอบค่ะชอบมากชอบดีค่ะน่าชนะไหมต้องชนะมันต้องชนะเธอต้องชนะขอให้เราหนูรู้สึกว่าหนูแบบว่าสุดสุดมากตอนนั้นสุดสุดมากมากค่ะโอเคงั้นพี่ชื่อจะบอกว่าวันนี้ทีมเราชนะYes Yes โอเค give me five yeah yeah ทีมที่ชนะคือเป็นทีมพี่มาช่าซึ่งพี่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เกรซคือดีมากเนี่ยตบมือให้เกรซเลยแต่คนที่แย่คือจูลี่ทุกเทคคือหน้าหน่อยพี่รู้สึกว่านี่เหรอความมั่นใจแบบสาวเมเบลีนนี่ถามหน่อยเลยจูลี่ไม่มีแต่ชนะได้ยังไงพี่ไม่รู้ว่ามีการแบบบลัฟกันหลังรายการหรือเปล่าว่าอยากจะให้พี่ชาชนะหรือเปล่าเอาจริงๆแคมเปญเนี่ยพี่ชาไม่ควรจะชนะด้วยซ้ำบีไม่เห็นด้วยเลยบีไม่รู้ว่ากรรมการใช้อะไรคิดคนที่พี่จะส่งเข้าไปอะค่ะพี่ก็ไม่อยากให้ยอมแพ้เพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เราจะกลับมาอีกได้ในห้องนี้แน่นอนคนที่พี่จะส่งเข้าไปก็คือใครจากพี่ไปตอนนี้ทับทิมค่ะแต่ไม่ได้อยากให้น้องยอมแพ้นะฟังด้วยนะน้องทำให้พี่เห็นถึงพัฒนาการจริงๆว่าเฮ้ยมันยังไปได้ต่อกลับมาได้ค่ะพี่ไม่อยากเสียใครพี่ชาค่ะอยากเป็นนางเอกก็ตัดทีมบีอยากเป็นนางร้ายแซ่บๆในรายการก็ตัดทีมพี่เกศแค่นั้นเองพี่อยากให้ทั้ง3คนบอกพี่ทำไมน้องควรจะอยู่ต่อฟ้าหนูยังสามารถทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างอินเนอร์ที่หนูมีมันมีมากกว่านี้ค่ะพี่จะตอบว่าพี่ไม่เชื่อเพราะเนี่ยเรามาครึ่งทางแล้วอินเนอร์ของน้องยังมีมากกว่านี้อีกเหรอเพลงขวัญค่ะของเพลงก็เพลงทราบว่ามันยังไม่สุดเท่าที่พี่เกดต้องการแต่เพลงคิดว่าเพลงพัฒนาและเพลงมีความตั้งใจมากเพลงก็เลยอยากอยู่ต่อค่ะ
มิ้นส่วนมิ้นก็มิ้นรู้ค่ะว่ามิ้นอ่อนที่สุดในทีมแต่มิ้นพยายามแล้วมิ้นรู้สึกว่ามิ้นพัฒนาขึ้นมามากแต่มิ้นรู้ว่ามันอาจจะยังดีไม่เท่าที่พี่เกดคาดหวังไว้แต่มิ้นเชื่อว่ามิ้นสามารถทำมันได้ดีกว่านี้เพราะมิ้นไม่เคยผ่านอะไรแบบนี้มาเลยคนที่พี่จะส่งคือมิ้นเขาเป็นคนที่อ่อนที่สุดในทีมลูกเกดตอนนี้มิ้นรู้ค่ะว่าถ้าพี่เกดส่งใครเข้าไปยังไงก็ต้องอ้อนเพราะเป็นทีมที่มาช้าที่ชนะใช่แต่ไม่เป็นไรมิ้นให้พี่เกดเลือกพี่อยากให้น้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแต่บอกเขาเลยว่านี่คือครั้งแรกที่มิ้นเข้ามาในห้องนี้เขาอาจจะมีเรื่องราวกับพี่เกดอยู่แต่ครั้งนี้พี่คิดว่าเมนเทอร์มาชาต้องอยากเป็นคนดีในสายตาคนดูและคิดว่าวันนี้เมนเทอร์มาชาจะต้องเป็นนางฟ้าแต่ถ้าเขาตัดทิ้งลูกเกดออกเขาก็เหมือนดิฉันเลยค่ะยาสีฟันไฮเฮิร์บชวนผู้ชมร่วมสนุกโหวตสาวมั่นยิ้มสวยติดตามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook The Face Thailand ส่งมิ้นมาเพราะอะไรคะเพราะมิ้นอ่อนที่สุดในทีมค่ะเพราะว่ากรรมการดูไม่ออกค่ะว่ามิ้นเป็นพลอสหรือมิ้นเป็นฮอตค่ะเหตุผลนี้เท่านั้นค่ะเท่าที่ผ่านๆมานี่แคมเปญที่เล่นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมิ้นทำเต็มที่ค่ะแต่ว่ามิ้นก็อ่อนที่สุดในทีมค่ะแต่ละแคมเปญที่ผ่านมาทุกครั้งเลยเหรอคะก็ทุกครั้งไหมก็มีข้อติตลอดค่ะเพราะพี่เกดจะไม่ชมค่ะพี่เกดจะติเพื่อให้เราไปปรับปรุงค่ะแต่มิ้นเชื่อว่ามิ้นพัฒนาตัวเองมามากค่ะเพราะมิ้นเป็นเด็กบ้านนอกมิ้นไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วมิ้นเดินแบบได้อินเนอร์มิ้นก็ไม่เคยเรียนมิ้นสามารถทำได้ขนาดนี้และมิ้นเชื่อว่าถ้ามิ้นอยู่ในรายการนี้ต่อไปมิ้นสามารถทำได้มากกว่านี้อีกมิ้นเชื่อว่ามิ้นยังสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีกว่านี้ค่ะมิ้นรู้ค่ะว่าพี่ชากับพี่เกดมีปัญหากันแต่มิ้นเชื่อว่าพี่ชาแฟร์พอพี่ชากับพี่เกดไม่ได้มีปัญหากันค่ะส่วนทัพทีมล่ะคะทำไมน้องบีถึงส่งทัพทีมมาคะคือเมื่อวานที่ทำแคมเปญหนูไม่ทราบเหตุผลจริงๆว่าเพราะอะไรทีมถึงแพ้และหนูเชื่อว่าตากล้องทีมงานและทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ในเมื่อผลมันออกมาว่าทีมเราแพ้เราก็ต้องยอมรับความจริงค่ะแล้วจากการที่ได้ทำแคมเปญมา3แคมเปญตั้งแต่ Smoke Bomb เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนั้นหนูไม่พร้อมที่จะทำจริงๆค่ะแต่ว่าในการทำหน้าที่ของหนูในการถือสโมกบอมหนูก็เต็มที่ทุกอย่างจริงๆค่ะหนูลงไปนั่งกับพื้นหนูทำทุกอย่างสลับสีให้สีมันเปลี่ยนให้สีออกมาสวยให้ดูมองหน้าจอว่าสกายจะสวยหรือเปล่าน่าจะเป็นยังไงควันจะบังหน้าไหมส่วนเรื่องเดินแบบหนูได้เดินกับนายแบบหนูจะเล่นกับนายแบบก็เล่นไม่ได้เพราะนายแบบบอกว่าห้ามโดนตัวเพราะเขาจักกะจี้หนูเล่นอะไรไม่ได้เลยหนูไม่ได้อยากจะโทษนายแบบค่ะแต่หนูวันนั้นวันที่เดินแบบหนูก็รู้สึกว่าหนูทำเต็มที่จริงๆค่ะค่ะพี่ก็มองเห็นนะคะว่าทุกคนมีความตั้งใจเพราะในความเชื่อของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าการเป็นเมนเทอร์มันคงจะไม่ต้องใช้แต่อารมณ์ความโวกเวกโวยวายตลอดเวลาเพราะเมนเทอร์ที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยควรจะให้กำลังใจบ้างมินเชื่อค่ะว่าพี่ชามารายการนี้พี่ชามาทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดพี่ชามาทำหาเดอะเฟซพี่ช่างไม่ได้มาเล่นเกม
และมินเชื่อว่ามินสามารถเป็นเดอะเฟซได้มินเชื่อว่ามินยังพัฒนาได้อีกถ้าพี่ชาคิดที่จะตัดทีมหนูออกเพื่อให้เหลือ4คนเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่บีฝากมาบอกนะคะว่าพี่บีไม่ต้องการความช่วยเหลือนั้นและพี่บียินดีที่จะให้หนูกลับไปค่ะพี่ไม่สนใจในหลายๆครั้งที่พี่ใช้เหตุผลนำทุกคนใช้อารมณ์นำเสมอทุกคนใช้อารมณ์เป็นหลักเสมอพี่ก็เลยไม่ทราบว่าการที่พี่จะมีเหตุผลมากมายไปเนี่ยมันเพื่ออะไรแต่กฎก็คือกฎนะคะต้องมีผู้ที่ไปหนึ่งคนมิ้นคะพี่เสียใจด้วยนะคะน้องไม่ใช่เดอะเฟสหนูมั่นใจว่าหนูดีกว่าหนูมั่นใจว่าหนูเต็มที่กว่ามิ้นเพิ่งเข้าห้องน้ำเป็นครั้งแรกแต่พี่จับทีมเข้ามาสองครั้งแล้วอะถ้าเขาเป็นนาจริงเขาจะพี่รอบทำไมอะแต่ทำไมหนูถึงไม่มีโอกาสอะหนูมาไกลหนูมาจากต่างจังหวัดหนูไม่ได้มาทำเพื่อตัวเองหนูมาทำเพื่อพ่อแม่หนูมาทำเพื่อพ่อแม่ของหนูอะแต่ไม่เป็นไรอะชีวิตเรามันไม่ได้จบแค่ตรงนี้เนาะรู้สึกเทียบทีมเล่นละครหนูไม่ได้ว่านะแต่หนูรู้สึกอยากรู้ไหมล่ะว่าแสดงหรือไม่แสดงก็ลองเข้าห้องดำดูสิจูลี่โอ้ยตันแล้วเฮ้ยเอาจริงนะไม่คิดเลยว่าเขาจะกล้าตัดทีมพี่เกเกดสังเกตนะว่าหน้าเขาคงทำมาเยอะมากเลยแข็งทั้งหน้าเพราะหน้าเกดยังขยับได้หมดไม่มีโบท็อกค่ะแต่ของเขาอะขยับได้แต่ตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยแข็งหมดจ๋ามีอะไรจะพูดไหมคะไม่มีค่ะวันนี้ไม่ใช่วันของเกดค่ะแล้วเดี๋ยวจะหาว่าพี่เดินหนีไปอีกพี่อะมีอะไรจะพูดหรือเปล่าพี่มีจะพูดแค่ว่าถ้าคนใช้เหตุผลพี่ก็ใช้เหตุผลแต่ถ้าใช้อารมณ์แล้วก็คุยกันด้วยอารมณ์ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเขาก็เล่นเกมเหมือนเกดนั่นแหละจะมาทำตัวเป็นอุ้ยฉันเป็นผู้ดีฉันเป็นคนดีอย่างงี้ไม่ก็เลวพอๆกับเกดแหละมันก็เล่นเกมทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันเล่นเกมด้วยแบบไหนโอ้ได้ค่ะงั้นครั้งต่อไปก็ตาเกดละค่ะไม่เป็นไรค่ะจ้ะแต่จะบอกอย่างนึงนะคะค่ะเวลาที่เกดตัดน้องพี่ไม่โวยวายพี่มีสปิริตพอเพราะฉะนั้นไม่โวยวายบ้างก็จะดีแล้วตอนนี้ใครโวยวายอยู่คะอ๋อตอนนี้ไม่ค่ะแต่ที่ก่อนนี้อ่ะแล้วไงคะก็นั่นมันผ่านไปแล้วแล้วไงแล้วมันคืออารมณ์ช่วงนั้นแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีใครโวยวายอะไรเลยค่ะก็ดีแล้วค่ะค่ะพี่ชาดีเมื่อร้ายแล้วเด็ดจริงๆนะคะอย่างว่าแหละโดนทํามาเยอะอาจจะแค้นหรือเปล่ามาแล้วไม่ได้เล่นเกมแล้วมาทำอะไรอ่ะแล้วไงคะก็ไม่แล้วไงค่ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่เดินก็เชิญไปสิพี่เจมไม่ไปก็ได้นี่คะพี่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ค่ะหรือว่าจะให้เกวยวายแล้วแต่ค่ะวันนี้ไม่ได้รู้สึกอยากโวยวายค่ะเกดก็ดูจะมีสติขึ้นบ้างแล้วเหมือนกันนะคะสงครามนี้ก็ดำเนินการต่อไปค่ะทำไมอ่ะเขาตัดเด็กตัวเองก็ไม่ได้เลยหรอมีเรื่องกันไงอย่ามายุ่งกับบีนะคะคือบีเป็นเมนเทอร์ค่ะไม่ใช่มอนสเตอร์อืมบีเอ้ยสับสนนะลูกเยอะไปใช่ไหมโอเคนะคะก็เหลือ2เท่ากันส่วนบีก็ดูแลน้องๆน้องๆยังต้องการศักยภาพที่ให้โชว์อย่างเช่นน้องเมื่อกี้ก็ยังบอกว่าเขาก็อยากทำอะไรอีกหลายๆอย่างเหมือนกันไปแล้วนะคะเชิญค่ะโอ้น้องเขาชื่อทับทิมนะเมื่อกี้พี่อาจจะจำชื่อเขาไม่ได้จะชื่ออะไรก็เอาเถอะไม่ใช่ทีมพี่โอ้โหเจ็บจังมาถึงเอพิโซดที่7แล้วยังไม่รู้อีกว่าเด็กชื่ออะไร
ตายแล้วอ่ะน่าอายจังเลยอ่ะพี่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรกับคำพูดเกศหรอกเกศชอบเพ้อเจ้อคราวหน้าตาเกศละค่ะเราต้องนึกอยู่เสมอว่าอย่าให้เขาดูอะไรในตัวเราเลิศมากเขาเป็นกุลสตรีไทยเขาก็ต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินสำหรับบีบีว่าเขาพยายามเกินไปพี่บีสอนยังไงหนูก็จำตรงนั้นหนูก็มาทำตามที่แบบได้เรียนรู้มาเลยค่ะอ